ูถ้าบวชแล้วตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังเจอมรสุมชีวิตเกือบหมดตัวบูมหนูถ้าบวชแล้วตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังเจอมรสุมชีวิตเกือบหมดตัวทำให้เงินเก็บที่มีจำนวนหนึ่งหมดหายไปจำเป็นต้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมและสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อเวลา7 นาฬิกาวันที่24 กุมภาพันธ์ที่วัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีนายยุทธภูมิแก้วเข้มหรือบูมหมูทะอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านหมูกระทะเทยกระทะเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ก่อนเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบททดแทนบุญพ่อแม่และแก้บนนายยุทธภูมิกล่าวว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบวชครั้งนี้เพราะต้องการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่และต้องการบวชแก้บนเนื่องจากตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเจอมอนสูงมาเยอะมากตั้งแต่เรื่องเกือบหมดตัวเพราะนำเงินไปลงทุนแต่เกิดข้อผิดพลาดทำให้เงินเก็บที่มีจำนวนหนึ่งหมดหายไปจำเป็นต้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมและสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อมารายได้ของตนก็ลดลงเพราะถูกปิดเพจไปรู้สึกเหมือนโดนตัดแขนตัดขาเพราะคือช่องทางการทำมาหากินของตนในตอนนั้นเครียดมากต้องเข้าทางทำตื่นมาไหว้พระใส่บาตรทำบุญทุกวันแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เพจคืนซึ่งตอนนั้นทาง Facebook ก็บอกให้เราทำใจเนื่องจากหากกู้เพจกลับมาได้ก็จะไม่ 100% ข้อมูลหลังบ้านอาจจะหายแต่ทุกอย่างคลี่คลายเมื่ออยู่ๆก็สามารถกู้เพจกลับมาได้โดยที่ไม่เสียหายอะไรเลยกว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ก็หนักหนาสาหัสมากและถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจอยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่และบวชแก้บนด้วยโดยการบวชในครั้งนี้ตั้งใจอยากจะบวช10 วันตามฤกษ์งามยามดีจะบวชเคร่งไม่เล่นโซเชียลเลยซึ่งเชื่อว่าการบวชในครั้งนี้จะทำให้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้โดยสิ่งที่เจอมาก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนว่าควรมีสติกับการใช้ชีวิตให้มากๆเพราะหากพลาดไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาได้นายยุทธภูมิกล่าวทั้งนี้สำหรับกระแสข่าวที่ตนบวชหนีหนี้บวชเพราะหมดตัวนั้นไม่เป็นความจริงเลยอดีตดาราเด็กภาพลักษณ์สดใสเตรียมเดบิวต์เป็นนางเอกเอวีทำยอดจองพุ่งแฟนๆอึ้งอดีตดาราเด็กภาพลักษณ์สุดสดใสผันตัวเป็นนางเอกเอวีเตรียมปล่อยผลงานเดบิวต์ทำยอดจองพุ่งเป็นอันดับหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติในวงการเอวีที่มักจะเห็นไอดอลหรือนักแสดงมาโลดแล่นในวงการแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดการพูดคุยอย่างดุเดือดเมื่อ S1ค่ายเบอร์ต้นของวงการเอวีญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อนางเอกสาวหน้าใหม่เธอไม่เพียงเป็นไอดอลเท่านั้นแต่ยังเป็นดาราเด็กที่ผู้คนคุ้นหน้าอีกด้วยโดยทาง S1 ได้ประกาศรายชื่อหนังและนักแสดงหน้าใหม่ที่จะปล่อยในเดือนมีนาคมซึ่งหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่นั้นมีชื่อของนากาโมริโคโคนะสาวน้อยน่ารักวัย20 ปีอยู่ด้วยเรียกได้ว่าตกแฟนๆได้พรึบเพราะภาพลักษณ์ของเธอราวกับสาวน้อยไร้เดียงสาชาวเน็ตจึงแห่ค้นประวัติเธอเพียบตามข้อมูลบนโลกออนไลน์โคโคนะเริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุ8 ขวบต่อมาเธอมีโอกาสแสดงโฆษณาขนมชื่อดังเมื่ออายุ11 ปีเธอได้เข้าร่วมรายการเฟ้นหาไอดอลและสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จในปีเดียวกันนั้นเธอได้ปรากฏตัวใน MV ของ Prime Me ซึ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายเพลงดังต่อมาโคโคนะในวัย13 ปีได้สิ้นสุดสัญญากับบริษัทเธอจึงผันตัวเป็นไอดอลใต้ดินและเลือกจบการศึกษาออกจากวงเพราะพบว่ามันช่างยากเหลือเกินหากจะต้องเรียนไปด้วยและเป็นไอดอลไปด้วยซึ่งหลังจากนั้น2 ปีเธอได้กลับมาเป็นจุดสนใจหลังปรากฏตัวในฐานะนักแสดงเอวีตามที่กล่าวมาด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงอันยาวนานของโคโคนะจึงทำให้ผลงานเอวีของเธอเป็นที่จับตามองอย่างมาก
แม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่แฟนๆหลายคนก็สั่งจองผลงานล่วงหน้าทำให้ผลงานเปิดตัวของเธอมียอดจองอันดับหนึ่งบนเว็บ FANZA อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนค้นพบว่าโคโคนะอาจเคยถ่ายทำหนังเอวีมาก่อนโดยชาวเน็ตสังเกตว่าในปี2023มีนักแสดงเอวีชื่อว่ามายุปล่อยผลงานลงบน FC2 แพลตฟอร์มวิดีโอยอดฮิตของญี่ปุ่นหนังเอวีใต้ดินที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ซึ่งทั้งมายุและโคโคนะต่างมีไฝในตำแหน่งตาซ้ายเหมือนกันดังนั้นหลายคนจึงคาดเดาว่ามายุและโคโคนะอาจเป็นคนคนเดียวกันขอบคุณที่มาเอ็กในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเทศกาลตรุษจีน2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาและทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567เมื่อเวลา 7:35 นวันที่10กุมภาพันธ์2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาและทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงต่างๆเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาจำนวน6วัดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเวลา 8:01 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองสมควรแก่เวลาจึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพิธีสังเวยพระป้ายมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชตามที่ทรงมีพระราชดำริว่าการแต้มป้ายเป็นธรรมเนียมของชนชาติจีนซึ่งนับถือบรรพบุรุษเป็นที่พึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพิธีดังกล่าวโดยมีการแต้มพระป้ายพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกับพระนามสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระป้ายไปประดิษฐานณพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันพระป้ายสำหรับประกอบพิธีสังเวยพระป้าย
ประดิษฐานณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินเป็นพระป้ายพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จานปิดทองและพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชเหมือนพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชสร้างด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองมีฉัตรทองห้าชั้นตั้งอยู่สองข้างและจารึกพระปรมาภิไธยเป็นภาษาจีนด้านหลังซุ้มเรือนแก้วพิธีสังเวยพระป้ายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี